ไดโนเสาร์วางไก่เสร็จแล้วไปเอามาด้วยไก่ไดโนเสาร์ได้ไก่ไดโนเสาร์แล้วไปดูวิธีตำกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องไก่น้องคุณวันนี้พี่ปูจะมาทำอาหารใต้สไตล์พี่ปูท่านแรกนะครับถ้าจะทำอาหารใต้แล้วก็ต้องมีวิธีการเตรียมวัตถุดิบอย่างนี้ตามมาวิธีการทำอาหารใต้ขั้นแรกนะครับต้องหาที่นั่งก่อนนี่ต้องเข้ามาทำในนี้นะครับถึงจะเป็นอาหารใต้ของแท้อาหารใต้โต๊ะเฮ้ไม่เป็นไรครับวันนี้ยังไม่ได้บอกเมนูวันนี้พี่ปูจะมาทำแซนด์วิชไข่ไดโนเสาร์ขั้นแรกหาวัตถุดิบกันก่อนนะครับพี่น้องเราต้องหาไข่ไดโนเสาร์ฮะนั่นไงไดโนเสาร์กำลังวางไก่อยู่ไดโนเสาร์วางไก่เสร็จแล้วไปเอามาด้วยไก่ไดโนเสาร์ได้ไข่ไดโนเสาร์แล้วไปดูวิธีตำกันเลยครับการเตรียมวัตถุดิบนอกจากได้ไก่ไดโนเสาร์มาแล้วต้องหาขนมปังน้องๆหนูๆจำไว้นะครับก่อนจะทำอะไรล้างมือให้สะอาดขั้นต่อไปก็คือให้เราทอดไก่ไดโนเสาร์แต่บ้านของเรามันไม่มีกระทะแดดแรงๆอย่างนี้เราไปทอดไก่กับพลังงานแสงอาทิตย์กันดีกว่าครับไปเตรียมกระทะคอเลียลิงวันนี้ใช่แล้ววันนี้เชื่อมว่านี่คือกระทะคอเลียลิงไปทอดไก่กันดีกว่าครับพี่น้องครับตอนนี้เราจะปรุงไก่แล้วขั้นแรกก็คือตอกไข่ใส่ลงไป อย่าให้เปลือกลงไปนะครับเราก็เอาวัตถุดิบแถวบ้านๆของเราที่หาได้นะครับใบโหระพาหลังบ้านนะครับเราเด็ดใส่ไปเลยนะครับพี่น้องต่อไปเราก็ตั้งไข่ไว้กลางแดดเลยนะครับพี่น้อง5 นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าแดดประเทศไทยจะทำให้ไก่สุกได้หรือเปล่านะครับพี่น้องแดดร้อนได้ที่เลยครับพี่น้องไข่ของเราน่าจะโอเคแล้วครับพี่น้องไปดูไก่กันดีกว่าครับโอ้ไม่ถูกนะครับพี่น้องงั้นเราไปหาวิธีใหม่นะครับพี่น้องเมื่อทอดไก่กับบ้านทิพย์ไม่ได้ผลวิธีต่อไปนะครับพี่น้องทอดไก่กับเตารีดนะครับพี่น้องน้องน้องหนูหนูดูคลิปนี้แล้วอย่าตามตามนะครับพี่น้องอย่าเอามือไปจับไก่ที่เด็ดขาดนะครับพี่น้องเมื่อเตารีดร้อนได้ที่เลยครับพี่น้องเราก็เทไข่ลงไปเลยครับพี่น้องเตะอย่างนี้นะครับพี่น้องได้ผลนะครับพี่น้องใส่หัวหมดเลยครับได้อยู่ครับหอมมากมากเลยนะครับเมื่ออย่างนี้แล้วเราต้องการใส่ไปอีกเราก็เทไปอีกนะครับพี่น้องนี่ไข่ของเรานะครับพี่น้องเลอะมือหมดแล้วได้ที่แล้วนะครับพี่น้องเราเทไข่ของเราใส่จานเลยใส่ลงไปสิโอ้มันไม่ลงเลยครับพี่น้องหาช้อนมาเขี่ยครับพี่น้องนี่เละหมดแล้วนะครับพี่และที่สำคัญก็คือตอดมัดด้วยนะครับเดี๋ยวไฟไหม้นะครับเอาล่ะเราจะมาใส่แซนด์วิชกับเราเลยครับพี่น้องแซนด์วิชไข่ไดโนเสาร์นะครับพี่น้องใส่ไปเสร็จแล้วนะครับพี่น้องแซนด์วิชไข่ไดโนเสาร์นะครับทอดกับเตารีดครับและต่อไปนี้ครับเราจะกินนะครับพี่น้องลองกินดูครับกินเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์พี่ปูถ้าชอบใจลืมคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเมนูหน้าอยากให้พี่ปูทำอะไรตอนนี้พี่ปูขอคิดแต่ อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ